วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนผมธนศิษย์ปันตาครับและผมการเหมสุมิติครับเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่นอกสถานที่ครับมาที่โรงแรม The Sukhothon Bangkok ครับซึ่งได้จัดการอบรมเจ้าที่กงสุลจากทั่วโลกใช่ครับนะครับและวันนี้เรามีสาระน่ารู้นะครับเรื่องแรกเริ่มที่ไหนครับเริ่มแรกจากออสเตรเลียนะครับนายมาริสเงียบพงศ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียนะครับได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ80พรรษาณศาลาไทยนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตโดยมีข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตทีมประเทศไทยณกรุงแคนเบอร์ราชุมชนไทยและ Friend of Thailand เข้าร่วมงานประมาณ150คนหลังจากนั้นนะครับก็ยังได้จัดให้ลงนามถวายพระพรต่ออีกด้วยครับครับผมสาระที่2นะครับไปที่ประเทศเยอรมนีนะครับก็ในโอกาสที่คุณโจกิ่งเพชรบุญยงพิธีกรภาคสนามของรายการนะครับไปเดินสายพบปะแฟนรายการในยุโรปนะครับชาวไทยในเมืองเยอรมนีเลยจัดฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กันอย่างคึกคักเลยนะครับโดยจัดงานเทศกาลเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในฐานะที่คุณโจนะครับเป็นประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่กทม.นะครับที่สตีเฟนเพลสนะครับในงานมีการออกร้านอาหารไทยโชว์แกะสลักผลไม้และมีอาหารต่างชาติไปร่วมด้วยนะครับเพื่อฉลองความสัมพันธ์ระหว่างไทยเยอรมนีครบรอบ150ปีโดยมีคุณสตีเฟนริชเตอร์นะครับสนับสนุนนะครับทางรายการก็ขอสุขสันต์วันเกิดคุณโจกิ่งเพชรมาณที่นี้ด้วยนะครับครับนั่นก็คือสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ครับช่วงต่อไปติดตามชมคนไทยไกลถิ่นและนาทีธรรมนาทีทองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยังอยู่กับน้องหมิวนะครับซึ่งเราได้คุยกันไว้เทปที่แล้วเกี่ยวกับกิจการร้านอาหารของน้องหมิวนะครับวันนี้ขออนุญาตคุยอีกเรื่องนึงบ้างก็คือน้องหมิวเนี่ยนอกจากทำงานที่บ้านแล้วยังเป็นนางแบบของที่นี่ด้วยใช่ไหมครับไปก้าวเข้าสู่อาชีพนางแบบได้ยังไงครับก็หนูชอบตั้งแต่เด็กก็ชอบถ่ายรูปชอบอยู่หน้ากล้องตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วตอนนี้มีวันนึงตอนหนูอายุ16กำลังไปโรงเรียนก็มีผู้หญิงเขามามองหนูในไฟฟ้าใต้ดินนะคะเขาก็ถามเจอกันที่รถไฟใต้ดินค่ะเขาก็มองหนูก็เอ๊ะทำไมเขามองแบบมองมากหนูก็เลยเขาก็บอกให้ไปลองเซิร์ชดูหนูก็ลองแล้วตอนนี้ก็สัก 2-3 ปีหนูก็เปลี่ยนจากเอเจนซี่ไปเอเจนซี่แต่ตอนนี้หนูอยู่กับ Elite Model Stockholm ก็ถือว่าเป็นแบบว่าโมเดลชื่อดังเลยเอเจนซี่ชื่อดังเลยของที่นี่ใช่ไหมครับ Elite ก็คือ Worldwide ก็จะมีที่ปารีสทั่วโลกเลยค่ะแล้วปกติป้อนงานเราเป็นลักษณะงานแบบไหนบ้างก็ส่วนมากมันแล้วแต่ค่ะว่าเขามีอะไรมาให้ก็จะมีเป็น Editorial ก็คือถ่ายแบบนะคะลงหนังสือพิมพ์แล้วก็จะมีที่นี่เขาก็จะมี Stockholm Fashion Week ด้วยค่ะก็คือสิ้นเดือนนี้วันที่27 28 29สิงหาก็จะมีStockholm Fashion Week ซึ่งก็ไปแคสติ้งได้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะแคสติ้งก็จะเริ่มนะคะก็จะเริ่มสักประมาณ2อาทิตย์หรือ1อาทิตย์ก่อนก็เรียกว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยเพราะว่าเป็น Fashion Week เลยนะครับอ๋อการวางตัวล่ะครับการอยู่ในสังคมนางแบบนี้เราต้องปรับตัวยังไงมั้ยฝากแนะนำไปหน่อยปรับตัวเหรอคะก็พยายามทำงานให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ารับผิดชอบใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับแหมนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของคนไทยซึ่งต้องบอกว่าเก่งมากๆอีกคนนึงเลยนะครับเป็นนางแบบซึ่งอยู่กับโมเดลลิ่งระดับโลกเลยก็คือ Elite นะครับยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับในการแคสติ้งงานต่อๆไปแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไปด้วยนะครับขอบคุณน้องหมิวมากครับขอบคุณครับใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มีคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven ความไม่ประมาทนั้นเป็นคำสอนระดับหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวในทางปฏิบัติท่านบอกว่าจงอย่าประมาทในชีวิตว่าจะมีอายุยืนยาวจงอย่าประมาทในวันเวลาว่ายังเหลืออยู่อีกมากจงอย่าประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวจงอย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรง
และจงอย่าประมาทในธรรมะว่าเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยปฏิบัติฉะนั้นถ้าใครประมาทในสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคนคนนั้นก็มีชีวิตที่ตกต่ำย่ำแย่แต่ใครไม่ประมาทคนคนนั้นก็มีชีวิตที่รุ่งโรจน์โชตนานั่นเองสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in Servicesข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั้นอยู่หนใดปลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันวัสมนต์วัชนวโรดมวันนี้อยู่กับท่านผู้ชมในช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะคะและวันนี้แขกผู้มีเกียรติของเราในรายการก็คือท่านเอกอัครราชทูตนนทศรีบุรณศรีนะคะจากประเทศแอฟริกาใต้ค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านทูตนะคะท่านทูตมานี่ในครั้งนี้นี่มาประชุมครับเป็นการประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นการประชุมในรอบ5ปีเป็นซึ่งจะได้จัดมาในรอบ5ปีสุดท้ายเราไม่ได้จัดเราจะจัดแบบเดิมๆจะจัดแบบทุกปีจะจัดตามภูมิภาคต่างๆเช่นเอเชียก็ไปจอยกันประเทศหนึ่งที่เอเชียแอฟริกาก็ไปรวมอีกประเทศหนึ่งซึ่งน้ำตรีจะบินไปแต่ว่าอันนี้กลับมารวมกันทุกคนเนี่ยกลับมาทูตทั่วโลกมาประชุมกันที่กรุงเทพเลยก็ถือเป็นงานครั้งใหญ่เลยงานครั้งใหญ่ฮะไม่ทำมาหลายปีก็โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีท่านมาเป็นประธานแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับจุดประสงค์ที่ท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะครับก็เป็นการกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญทูตทั่วโลกมาเอกอัครราชทูตทั่วโลกมาประชุมกันพบกันทั้ง65ประเทศแล้วก็โดยท่านนายกเป็นประธานในการประชุมแล้วก็มอบแนวทางนโยบายต่างประเทศให้ปฏิรับไปปฏิบัตินะครับในประเทศแอฟริกาใต้ว่าเราว่าควรจะมาแล้วก็ทุกคนก็จะแต่ละประเทศก็เสนอว่ามิชชั่นสเตทเน้นแต่ละประเทศเลยว่าเป้าหมายการทำงานของท่านทูตแต่ละคนมีอะไรบ้างซึ่งเป็นแนวทางใหม่ซึ่งเราเริ่มสมัยก่อนเราไม่ค่อยได้ทำกันว่าทูตแต่ละคนเนี่ยควรจะมีเป้าหมายทำอะไรบ้างเพื่อจะมีวัดตัวชี้วัดแล้วก็ปีนึงก็มีการประเมินผลได้ว่าเราตามที่จะตั้งเป้าไว้เนี่ยทำสำเร็จไหมท่านทูตนี่มาประจำประเทศแอฟริกาใต้นี่นานหรือยังคะพอดีผมเพิ่งได้มาได้ต้นปีนะก็ได้4เดือนกว่า5เดือนนั่นเองสี่เดือนกว่าแต่ว่าได้ยินมาเนี่ยรู้สึกว่ากิจกรรม ท่านแบบว่าแอคทีฟมากเลยนะคะได้ยินมามีหลายโปรเจกต์เลยท่านไปร่วมในประเทศแอฟริกาใต้ท่านช่วย เล่าให้ท่านผู้ชมฟังได้ไหมคะก็การทำงานก็ผมก็นำเรียกว่ามีมิชชั่นสเตทเมนต์คือเป้าหมายการทำงานคือต้องการที่จะปักธงชาติไทยในการธุรกิจไทยในต่างประเทศให้มากที่สุดการค้าการลงทุนนะฮะนี่ก็จะการท่านทูตคนเดิมท่านธุรกิจก็ท่านได้ทำไว้ได้ดีมากนะผมก็จะมาสานต่อในบางเรื่องแล้วก็ท่านก็ทำได้ดีมากแต่ในของส่วนของผมจะเน้นทางด้านธุรกิจและการค้าให้มากขึ้นดีมากเลยค่ะคหนูได้ยินว่ามีไปติดเรื่องมีคุยเรื่องน้ำมันด้วยครับนี่ก็น่าสนใจมากเลยนอกจากที่ผมดูแลเซาท์แอฟริกาแล้วครับเซาท์แอฟริกาแล้วก็จะมีที่ผมดูแลอีก10ประเทศนะก็จะเขตอาณาภายใต้เป็นทูตอีก10ประเทศก็เป็นทูต11ประเทศทั้งหมดรวมกันแอฟริกาด้วยซาเด็กด้วยครับแล้วก็ที่กำลังนั่นไม่เป็นเรื่องน่ายินดีคือที่โมซัมบิกกับแองโกลานะซึ่งมีน้ำมันมหาศาลทางปตท.ก็เองก็ได้ไปเจรจาซื้อขายบ่อน้ำมันได้บ่อหนึ่งนะฮะก็อาจจะไม่ถึงทั้งบ่อแต่เป็นหุ้นส่วนประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่า
จะมีแก๊สธรรมชาติสำรองซึ่งประเมินแล้วเนี่ยจะมากกว่าที่เรามีที่อ่าวไทยถึง5เท่าตัวอันนี้ก็มันดีอย่างเกิดถ้าเรามีเหตุการณ์ร้ายตอนออกกลางเนี่ยที่เกิดสงครามตอนออกกลางมันอาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยนะฮะอาจจะเกิดขึ้นได้ก็เราก็จะมีแหล่งสำรองอยู่ที่แอฟริกาซึ่งควรจะเราก็มีทางเลือกละว่าเราถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาทางนู้นเนี่ยประเทศไทยเราก็เอาตัวรอดได้ทางปตท.เองนี่ก็มีแนวนโยบายจะไปซื้อที่แองโกลาด้วยแองโกลาเองก็เป็นประเทศนึงซึ่งผมเป็นทูตดูแลอยู่ด้วยอันนึงเงินโมซัมบิกนี่ซื้อแล้วนะซื้อน้ำมันแล้วก็ซื้อแล้วนะคะซื้อไปแล้วสำเร็จแล้วก็สำเร็จแล้วค่ะก็ถือเป็นผลงานก็ที่แปลกผลงานปตท.เขานะทูตก็เพียงแต่ไปช่วยให้น้ำหนักมันมากขึ้นในการเจรจาต่อรองก็ที่น่าแปลกเราน่ายินดีเราชนะยักษ์ใหญ่อย่างเชลได้นะบิดดิ้งของปตท.นี่ก็เก่งชนะเชลได้นี่ก็เป็นสิ่งที่คนไทยเราต้องจะภูมิใจนะคะครับแองโกลาเองเนี่ยก็ได้ซึ่งก็จะ 90% ของรายได้ GDP เนี่ยส่งออกมาจากการส่งน้ำมันดิบน่าสนใจซึ่งอันนี้หลายๆท่านเนี่ยจะไม่ทราบตอนนี้ดีกำลังปตท.เองก็จะไปเดือนหน้าไปเจรจาซื้อขายน้ำมันที่แองโกลาซึ่งถ้าซื้อขายน้ำมันซื้อแก๊สธรรมชาติได้ก็ถือว่าประเทศไทยก็จะดีเราจะมีแหล่งพลังงานสำรองนอกเหนือจากที่ตอนออกกลางหรือที่ไหนก็ตามค่ะน่าสนใจมากเลยแต่เนื่องจากว่าเวลาเราสั้นนิดเดียวนะคะจริงๆอยากจะให้มีเวลาสักชั่วโมงนึงไม่รู้จะคุยจบหรือเปล่าในกิจกรรมที่ทำไปนะคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะตอน2นะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านเอกราชทูตนนทสิริบรณสิริยังเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติและสละเวลามาพูดคุยในแชร์เรื่องความรู้ในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven เพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับกับปฏิทินต่างแดนปฏิทินแรกนะครับเริ่มต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนายแพทย์พิสิทธิ์และคุณรัศมีมกราภิรมย์นะครับและคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาทินะครับนายแพทย์สุวัฒน์สุวรรณวานิชคุณเสวีและคุณเรวดีเรืองตระกูลและก็คุณประสมสถาปัตยานนท์ได้ไปร่วมทอดพระป่าสามัคคีครับที่วัดรัตนปัญญาเมืองวิลโดมาและไปสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างฐานพระบรมรูปรัชกาลที่5ด้วยครับครับปฏิทินที่2นะครับไปที่ประเทศเบลเยียมนะครับขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตรวมน้ำใจไทยในต่างแดนที่เมืองบรูทนะครับวันที่22กันยายนเวลา 9:00 นถึง 24:00 นนะครับมีนักร้องรับเชิญมาร่วมงานกันอย่างมากมายและมีการประกวดร้องเพลงชิงรางวัลกันอย่างมากมายด้วยนะครับครับเช่นเคยครับมีข่าวสารเรื่องราวสาระที่น่าสนใจหรือจะส่งรูปนะครับมาร่วมในรายการได้ทาง thaio41@gmail.com ครับครับหรือสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์ Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีนะครับผมหรือสามารถติดตามได้ทางช่อง Bangkok TV เครือเจริญ Cable TV นะครับหรือติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง2คนต้องลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน